สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับซามูไรไทยแลนด์อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมมีตัวเด็ดที่ลูกค้าขอให้รีวิวให้ชมนะครับเพราะเป็นงานสั่งทำของลูกค้าเองเนาะโอเคครับตามมาดูกันเลยจะเป็นดาบเล่มนี้นะครับดาบเล่มนี้จะเป็นทรงคาตานะนะครับความยาว103ซมนะครับฝักดาบนะครับจะทำจากหนังกระเบนแท้นะครับแล้วก็ทำเป็นสีดำนะครับแบบไม่ขัดเนาะจะเห็นเป็นเม็ดหนังกระเบนเลยนะครับสวยๆเลยเนาะเห็นครับปลายฝักดาบนะครับจะใส่เขาควายกันกระแทกนะครับเป็นสีแบบนี้นะครับเนาะแล้วก็ทั้งฝักจะเป็นหนังกระเบนแท้แบบไม่ขัดนะครับสีดำเนาะสวยงามเลยนะครับตรงรูร้อยเชือกก็จะเป็นเขาควายกันกระแทกนะครับแล้วก็พันผ้าเป็นสีดำขาวนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็ตรงการกระแทกนะครับก็จะเป็นเขาควายเหมือนกันนะครับสวยงามเลยเนาะโอเคครับมาดูซึบะนะครับซึบะจะเป็นลายมังกรนะครับจะเป็นทองเหลืองแท้นะครับเกรดอย่างดีเลยนะครับเป็นลายมังกรสีทองกับสีเงินนะครับสวยงามเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นหน้ามังกรชัดๆเลยนะครับสวยงามเลยเนาะโอเคตรงนี้ก็เป็นมังกรนะครับเห็นไหมครับเป็นหัวมังกรเลยนะครับหุ้มพลาสติกอยู่เนาะดูเกรงขามมากเลยนะครับด้ามจับนะครับด้ามจับจะทำด้วยไม้แล้วก็หุ้มด้วยหนังกระเบนแท้สีดำเหมือนกันนะครับเรียกว่าดำทั้งด้ามทั้งฝักเลยเนาะเป็นสีที่ดุมากเลยนะครับทั้งซึบะลายมังกรนะครับฟิตติ้งลายมังกรทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็เป็นมังกรนะครับเนาะเมนูกิก็เป็นมังกรนะครับเป็นมังกรทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ด้ามจับก็เป็นหนังฝักดาบก็เป็นหนังกระเบนแท้เนาะเรียกว่าดำทั้งด้ามทั้งฝักเลยนะครับแบบนี้นะครับเนาะโอเคครับเราต่อไปเรามาดูใบดาบนะครับใบดาบนะครับใบดาบจะเป็นเหล็ก T10 นะครับครับเดี๋ยวผมวางให้ดูเนาะใบดาบนะครับใบดาบจะเป็นเหล็ก T10 ฮาร์มอนโซจิขัดขุ่นนะครับเห็นไหมครับสวยงามเลยนะครับเผาไหม้สูงมากเลยนะครับความขุ่นนี่แบบขุ่นขาวๆเลยนะครับเห็นไหมครับลายนี่แบบโหดมากเลยเนาะสวยงามเลยนะครับครับแบบไม่มีร่องเลือดนะครับความกว้างของใบดาบอยู่ที่ 3.2 เซนนะครับไล่ปลายมาถึง 2.9 เซนนะครับปลายดาบรับคมหักมุมคิสกิแท้นะครับเห็นไหมครับขุ่นเลยนะครับหักมุมสวยเลยนะครับสันหนาอยู่ที่7มิลนะครับเนาะสวยงามเลยนะครับเล่มนี้นะครับเป็นงานของลูกค้าสั่งทำออกแบบเองเลยนะครับลูกค้าเนาะสวยงามเลยนะครับสันหนาอยู่ที่7มิลครับเนาะสโลปนะครับสโลป2ฝั่งนะครับสันเนาะนะครับฮาบากินะครับฮาบากิเขาเป็นทองเหลืองนะครับเป็นตราของลูกค้าส่งมาให้ทำเองนะครับในตาแบบนี้เนาะเห็นไม่ชัดนะครับจับมาให้ดูโอเคเป็นตาแบบนี้นะครับเป็นตาลูกค้าออกแบบเองเนาะสวยงามเลยทั้ง2ฝั่งนะครับโอเคดูลายนะครับลายสวยงามเลยลายฮาร์มอนเป็นโซจิขัดขุ่นนะครับเล่มนี้พรีเมียมมากนะครับออกแบบเองเลยโอเคลูกค้าขอให้รีวิวให้ชมกันก่อนนะครับที่จะส่งลูกค้าพวกนี้นะครับตัวนี้เล่มนี้ราคาอยู่ที่ 15,260 บาทนะครับเนาะคุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับแค่ฝักหนังกระเบนก็ไป 5,000 กว่าบาทแล้วนะครับไหนจะเหล็กจะโซจิขัดขุ่นเผาไหม้สูงอีกนะครับผมแค่ซื้อบะตัวนี้ก็ประมาณ 1,500-1,800 แล้วนะครับชุดซื้อบะชุดฟิตติ้งพวกนี้เนาะโอเคคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับตัวนี้เป็นของลูกค้านะครับไม่มีแล้วนะครับลูกค้าขอให้รีวิวให้ดูเฉยๆนะครับผมโอเคครับวันนี้ซามูไรไทยแลนด์ก็จะรีวิวเล่มนี้ก่อนนะครับผมส่วนคลิปต่อไปจะรีวิวตัวไหนอีกก็รอติดตามชมกันได้นะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปของซามูไรไทยแลนด์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องซามูไรไทยแลนด์ด้วยนะครับผมวันนี้ซามูไรไทยแลนด์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจากช่องซามูไรไทยแลนด์นะครับทุกสิ้นเดือนเรามีการจับรางวัลแจกดาบคาตานะ1เล่มสำหรับท
ท่านที่ติดตามช่อง Samurai Thailand ครับ